ฮึบฮึบฮึบฉันจะผอมฉันจะผอมไม่รู้ว่าอยู่เยอรมันหรืออยู่สระบุรีหนองแสงนะคะคนที่มีลูกแล้วซื้อสัตว์ให้ลูกเลี้ยงอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นเวรเป็นกรรมอย่างหนึ่งเนาะคือแม่งลูกไม่ดูแล้วดูแทนต้องเก็บหญ้าเก็บขี้เก็บทุกอย่างฝนตกก็ต้องออกไปเก็บหญ้าให้กินข้าไปหาหมอฉีดยาคือผู้ชายโอเคเรียนภาษาเนาะมาอยู่นี่ใหม่ๆขึ้นไปบนรถโอ้โหกูแก่อยู่คนเดียวมีแต่เด็กน้อยเต็มคันรถมันก็มองอีป้านี่ขึ้นมาทำไมเออกูก็จะไปเรียนภาษาเนาะอยู่หนองแสงนะแถวบ้านเนาะเพิ่นก็ว่าวราวกันเนาะกูว่าวบ่เป็นหรอกแต่กูฟังรู้เรื่องมาอยู่ที่นี่มาเรียนภาษาเยอรมันเอ้าเขาก็แล่งใต้ huh? แบบว่าว่าวสวีบิชเนาะยิ่งพ่อปู่แม่ย่ายิ่งสวีบิชไปเรียนที่โรงเรียนมาก็เรียนเหมือนแบบภาษากลางเนาะโฮกดอยช์กลับมาบ้านเหมือนเขาแล่งได้แต่เราอะเนาะฟังไม่รู้เรื่องแต่ตอนนี้อยู่มาหลายสิบปีละจะ20 ปีละฟังออกทุกคำเก่งเดินกลับบ้านเรื่อยๆตอนนี้6 โมงเย็นนะคะแดดก็แรงมากมะเขือไม่ได้ทาครีมกันแดดหน้าไหม้แล้วจะสวยให้อภัยกิจกรรมก็เถอะโอ้ยกูเหนื่อยฝืนขี่จักรยานมายางก็เป็นแต่ไม่อยากเดินเพราะว่ามันไกลมากโอ้ถึงบ้านสักทีเจ้ากรรมนายเวรนะคะนั่งสลอนลอยหน้าประตูเจ้ากรรมบ้านนี้จะมาในรูปของกระต่ายนะคะเป็นกระต่ายอ้วน3 ตัวกระต่ายอ้วนคือถ้าไม่เรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรก็จะเรียกว่าเจ้าที่เมื่อวานนี้นะก่อนไปพาพี่นาตาลีไปดูหนังที่โรงหนังเนาะตรงเนี้ยเก็บกวาดล้างเรียบร้อยหมดทุกอย่างล้างอยู่ชั่วโมงนึงพอเย็นกลับมาคือสภาพแบบนี้เลยขี้แบบโอ้โหแล้วอย่างนี้จะไม่ให้เรียกว่ากรรมได้ไงกรรมมันมาในรูปของกระต่ายน่ารักอ้วน3 ตัวนะคะกรรมแบบไม่มีแบร์เลยอ่ะคือถ้ามันมีชีวิตอยู่10-15 ปีก็คือกูก็ต้องล้างขี้พวกมัน15 ปีอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่นาตาลีมันไม่สนใจละมันมาลูบหัว3 ทีมันก็แต่ว่าเจ้าที่หรือเจ้ากรรมนายเวรนะคะก็จะมีส่วนที่น่ารักตะมุตะมิก็อย่างเงี้ยมีให้เขาให้เรามาลูบหัวกินดอกไม้แล้วลูกโอเคเพื่อนๆนะคะที่นัดว่าจะไปเที่ยวมิลานด้วยกันนะใครเทนะแล้วถ้าทัวร์มิลานไม่ออกนะเราก็จะเปลี่ยนไปมิวนิกแทนหรือว่าอาจจะไปเมืองใกล้ๆแถวนี้แฟรงก์เฟิร์ตอะไรเงี้ยโอเคนะ